ที่บุรีรัมย์ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องแปลกมากเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งช้ำใจมากเลยก่อนหน้านี้แต่งงานนะคะสามีไปอยู่ต่างประเทศก็คอยส่งเงินมาให้ใช้เป็นค่านู่นค่านี่พอสามีกลับมาจากเมืองนอกปุ๊บมาพร้อมกับเมียใหม่แล้วมาแจ้งจับฉันว่าเธอเนี่ยยักยอกเงินฉันไปเกือบล้าน700,000 กว่าบาทวันนี้ก็เลยร้องไห้ช้ำใจคุณน้อยค่ะผู้เสียหายตอนที่ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวแล้วออกมาร้องเรียนคือเธอยังช้ำใจใจสลายอยู่เลยนะคะแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆก็คือภาพในวันแต่งงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยมาให้สื่อดูเขาบอกอู้ตอนนั้นรักกันแต่งงานกันตั้งแต่2560พี่เจ้าบ่าวเนี่ยชื่อพี่นิกรค่ะก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยพอแต่งงานเสร็จปุ๊บสามีไปเมืองนอกไปอยู่ไต้หวันแล้วก็ส่งเงินมาให้เดือนละ 30,000 40,000 บ้างบอกเอาไว้ส่งงวดรถนะที่เหลือก็เก็บไว้ใช้คุณผู้ชมคะตั้งแต่61ที่พี่นิกรแกไม่อยู่เนี่ยก็คุยกันตลอดทั้ง Facebook ทั้งวิดีโอคอลปรากฏว่ามันเริ่มมีความผิดปกติคือช่วงปี64สามีบอกเราต่างคนต่างไปเถอะแล้วรถอะที่เคยส่งค่างวดกันอะญาติของสามีก็มาเอารถคืนไปแล้วก็เลิกติดต่อกันตอนนั้นก็บอกงงนะว่าทำไมอยู่ดีๆจะมาขอเลิกราแต่ก็เอาผ่านไปจนกระทั่ง65สามีเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้เจอได้ยินแค่ข่าวบอกว่าเขามีใหม่แล้วแฟนใหม่เป็นชาวจังหวัดสกลนครค่ะประเด็นคืออ่ะเลิกก็เลิกพอสามีกลับมา65ก็ไม่ได้ติดต่อกันอยู่ดีๆอยู่ที่บ้านเมื่อ6มิถุนายนที่ผ่านมามีหมายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชำนินะคะส่งมาบอกว่าสามีแจ้งความนะว่าเธอยักยอกทรัพย์ก็เลยไปเจอตำรวจแล้วก็ถามตำรวจว่าคืออะไรซ้ายมือนี่คือกระบะที่เคยออกด้วยกันตั้งแต่ช่วงที่ยามรักอะเนาะน้ำต้มผักยังว่าหวานพอสุดท้ายไปแจ้งตำรวจว่าเธอยักยอกเงิน700,000นี่ก็งงว่าทำอะไรไม่ถูกว่าอยู่ดีๆหมดรักก็หมดรักไปสิแต่เงินที่คอยส่งมาให้ในช่วงที่ยังอยู่กินด้วยกันทำไมถึงไปแจ้งความแบบนี้ฟังเสียงคุณน้อยดูก่อนนะคะคนร้องเรียนเขาส่งมาคือว่าสมมติว่าส่งมา3-4 หมื่นคือเขาจะให้เราแยกหักให้เขาอะ20,000ที่เขาไปแจ้งเราอะแจ้งความเราอะว่าเขาให้หักฝากบัญชีธนชาติ20,000แต่เขาไม่เคยบอกเราแล้วส่วนที่เหลือก็ให้เราใช้แต่ที่จริงเขาไม่ได้บอกเราเราก็กดมาออกมาแล้วเราก็ใช้จ่ายปกติเขาไม่ได้บอกว่าต้องหักฝากนะเดือนละ20,000นะเขาไม่ได้บอกเราก็ไม่ได้มีถึงขั้นว่าไปอยู่ไปกินหรืออะไรเราก็คุยปกติเหมือนเพื่อนร่วมงานเหมือนอะไรอย่างนี้ปกติค่ะคือยอมแล้วมีคนมาจีบถูกไหมใช่มีคนมาจีบเราเราก็คุยกันปกติปกติแต่ไม่ได้ว่าจะไปนู่นไปนี่หรือค่ะไม่ได้ไปออกสังคมหรือว่าอะไรปกติคือไม่ได้มาอยู่บ้านตอนนี้ก็เราก็อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้มีใครอยู่แล้วหรือพ่อแม่ก็รักเขาก็รอเขาอยู่นั่นแหละแบบร้อยเข้ามาคุยมาอะไรแต่เขาก็ไม่คุยเขาเหมือนไม่รู้จักทำเหมือนไม่รู้จักเลยคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คิดดูนะฮะคุณน้อยช้ำใจขนาดไหนต้องไปจุดธูปบนบานศาลกล่าวขอศาลพระภูมิจะมีภาพเลยนะฮะที่เธอไปจุดธูปไหว้เลยขอให้ชีวิตผ่านเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ไปเนี่ยแล้วก็อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจากนั้นก็ไปกอดกับคุณพ่อร้องห่มร้องไห้เลยเพราะเธอก็ไม่คิดว่าชีวิตจะมาถูกอดีตสามีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโอ้ตายแล้วบินังรุ่งเรืองราวเวลาตื่นตื่นหมกความเนี่ยรักทำมือโอนมือกล้องพ่อก็พยายามปลอบนะแล้วก็ลูบหัวลูกสาวแบบนี้ฮะคือหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับอีกฝั่งนึงด้วยฟังพี่นิกรโอ้นี่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่แม่เฒ่าในหมู่บ้านมาผูกข้อไม้ข้อมือเนี่ยนะเพื่อให้เกิดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแต่เราได้คุยกับพี่นิกรแกพูดอีกมุมนึงเลยนะคุณผู้ชมคือพี่นิกรแกบอกนะว่าที่ผมต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับน้อยเนี่ยเพราะเขาไม่ทำตามสัญญาที่ผ่านมาส่งเงินมาให้เดือนละประมาณ 3-4 หมื่นเนี่ยคือให้เขาเก็บเอาไว้ในบัญชีธนาคารเดือนละ 20,000 แต่พอกลับมาถึงประเทศไทยกลายเป็นว่าเงินในบัญชีไม่มีเลยแล้วเมียผมเอาเงินถอนไปไว้ไหนจริงๆแล้วถ้านับรวมๆกันนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 720,000 บาทแล้วที่ต้องเลิกกันเนี่ยเอาจริงๆไหมผมทำงานอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมแฟนผมทำอยู่ที่นี่น้อยอยู่บ้านที่กรุงเทพแต่นินทากันไปถึงเกาหลีเลยว่าน้อยเนี่ยแอบไปมีผู้ชายคนอื่นแล้วผมก็เลยตัดสินใจเอารถกระบะที่ซื้อเป็นชื่อผมเนี่ยให้ญาติไปเอากลับเลยแล้วก็ตัดความสัมพันธ์
เงินยังไงพี่คือผมส่งเงินมาใช่ไหมครับคือมาเข้าบัญชีของผมครับแล้วให้เขาน่ะเก็บไว้ให้ผมเดือนละ 20,000 อ๋อให้เก็บให้เดือนละ 20,000 ครับเอาเงินเข้าบัญชีพี่ใช่ไหมครับแล้วก็ ATM อยู่กับพี่อยู่กับไหนฮะอยู่กับเขาอยู่กับเขาให้เก็บแล้วเก็บให้เก็บเดือนละ 20,000 กี่งวดพี่ครับกี่งวดก็ทั้งหมดที่ผมส่งมาตอนนั้นในช่วง3ไอ้5ปีที่แล้วเนาะครับเริ่มต้นมา3ปีก็เป็น3ปีอ่ะคือ37เดือนอ๋อ37เดือนนะก็เป็น 700,000 กว่าเก็บครับ 700,000 กว่าอ๋อแต่เขาไม่เก็บเขาให้เหตุผลว่ายังไงเขาบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าให้เก็บโอ้ยคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดก็เลยตัดสินใจจะฟ้องร้องคืนทั้งหมดเลยเพราะเข้าใจว่าตอนที่ผู้หญิงอยู่ที่นี่และผมไปทำงานเนี่ยทางผู้หญิงเองเอาเงินของผมที่สมส่งให้ไปปรนเปรอผู้ชายคนอื่นหรือไม่ล่าสุดวันนี้ค่ะคือเราพยายามสอบถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแม่ของคุณน้อยยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นนะคะทั้งจริงๆลูกสาวเคยแต่งงานแต่ว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับสามีเก่าพอแต่งงานกับพี่นิกรเขาก็อยู่เนี่ยอยู่บ้านหลังเนี้ยไม่เคยนอกใจเงินที่ส่งมาให้แทบจะไม่มีเหลือเก็บแล้วก็ถามว่าจริงเหรอแม่เขาส่งกลับมาเดือนนึงก็หลายหมื่นเหมือนกันนะแม่ยืนยันไม่มีเงินเหลือเลยจริงๆก็ใจหายที่มาเกิดเรื่องแบบนี้เพราะที่ผ่านมาก็คิดว่าลูกเขยเนี่ยเป็นคนดีฟังเสียงแม่สุขใจดูหน่อยค่ะเตือนแบบว่าไอ้กับไอ้แฟนไปทำงานนอกเนาะแม่ก็บอกว่าอย่าทำอะไรให้เสียหายอะไรอย่างนี้นะแบบว่าเรามีสามีแล้วไงก็ใช้ซื้อกินบ้างก็ของจำเป็นอย่างไม่มีของใช้ก็ซื้อมาทุกอย่างแหละจะเป็นของเขาหมดแหละของใครของไอ้นิกรน่ะก็เป็นของเขาหมดแหละก็เขาเป็นคนดีเนาะเขาก็รับผิดชอบหมดน่ะแต่ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรตอนนี้แม่ก็ไม่รู้นะจ้าทีนี้เขาก็กลับจากนอกเขาก็มาเอาข้าวของเขาก็ไม่พูดอะไรนี่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังติดต่อทางฝั่งครอบครัวผู้ชายเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะเห็นบอกว่าอยู่กับบ้านผู้หญิงอีกคนนึงส่วนน้องน้อยที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาโดนหมายศาลก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปสู้กันว่าเงินที่เขาส่งมาให้เนี่ยไปทำอะไรหมดอ้าว